สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมแชมป์300นะครับกับในช่วงทำมหาแดดนะครับวันนี้เรากลับมากับรถสปอร์ต JDM ที่ขายดีของ300กลาดไรโชว์รูมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้มันมีทีเด็ดตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้านิสสันเซราดี้ Z350Z นะครับคันนี้ Z33รถคันนี้ตัวรถปี04-05จดประกอบปี2011นะครับรถคันนี้ของแต่งไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนบาทฟังแล้วอาจจะเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมดูแล้วกันว่าของแต่งมีอะไรบ้างนะครับแต่ราคาเราเปิดอยู่ที่ 1,190,000 บาทนะครับจัดไฟแนนซ์ประมาณ 900,000 ถึง 950,000 อยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับรถคันนี้เนี่ยเลขหมายเลข 71 กิโลพร้อมวารันตีและแคมเปญต่างๆให้เต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็รถคันนี้มีชุดแต่งวอร์เทครอบคันไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังกันชนหลังนะครับเต็มลำของวอร์เทคทั้งคันรถคันนี้เคยประกวดติดอันดับด้วยนะครับและตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไมเนอร์เชฟมูลค่า 60,000 กว่าบาทนะครับเบิกใหม่ฝากระโปรงเป็น MCR นะครับงานไต้หวันนะครับก็มูลค่า 3-40,000 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านข้างละกันด้านข้างเนี่ยใส่เป็นไฟเลี้ยวของ370นะครับและที่สำคัญจุดเด่นของรถคันนี้คือล้อ CE28 ขอบ19สเปคตรงรุ่น 350Z นะครับมาพร้อมด้วยเบรกและฮับกลางนะครับเบรกเป็นคาเยนบัมโบนะครับซึ่งมูลค่าเนี่ยหน้าหลังเนี่ยแสนกว่าบาทล้ออีกแสนกว่าบาทพร้อมยางนะครับเบรกเสร็จแล้วล้อเบรกยางก็ 200,000 กว่าบาทแล้วนะครับพร้อมชุดแต่งเนี่ยชุดแต่งรอบคันอีกประมาณต้องมีประมาณ 70,000 โดยประมาณนะตอนนั้นที่ใส่นะครับ 5-70,000 รวมทำสีรถคันนี้เป็นสีขาวมุกแล้วก็มีการตกแต่งกระจกมองข้างนะครับและมีไฟเลี้ยวสเปคญี่ปุ่นนะครับก็แอดออนเข้าไปใหม่ก็มูลค่าคู่หนึ่งตอนนั้นนะที่เขาใส่ก็เกือบหมื่นพวงมาลัยเป็นมอนติฟังก์ชันแล้วเบาะเนี่ยเป็นเบาะตัวธรรมดาไม่ใช่เบาะไฟฟ้าออปชันเนี่ยบอกเลยว่าก็ดีนะไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเบาะไฟฟ้านู่นนี่นั่นนะครับแต่คนไทยขอต้องมีเบาะไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังแต่คันนี้เราขายด้วยของแต่งนะครับตัวภายในเป็นคาร์บอนเคปล่ารอบคันเครื่องเสียงนะครับชุดใหญ่เลยของไพโอเนียร์แล้วก็มีซับมีอะไรก็เสียงตื้นๆหน่อยแล้วกันเลขใหม่ 70,000 กว่ากิโลแล้วก็รถคันนี้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังส้มแต่มีริ้วรอยต่างๆเดี๋ยวเราจะการเก็บรายละเอียดดูให้นะครับนี่รถสภาพเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็มาจากลูกค้าแบบนี้เลยสครับเพจเป็นสครับเพจตรงรุ่นนะครับแล้วเป็นโลโก้ Z ด้วยสครับเพจแต่งนะครับแล้วก็ประตูมีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก้งแก้มีการแกะเพื่อประการตกแต่งแล้วก็ทำสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังเนี่ยมีวิงวอลเทคนะครับเป็นงานคาร์บอนเคปล่าแต่ไม่ใช่งานแท้งานไต้หวันนะครับแล้วก็มีโลโก้ Z ต่างๆไฟท้ายเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยประมาณ 15,000-20,000 เป็นไฟท้ายไมเนอร์เชนแล้วซึ่งเบิกใหม่ตรงรุ่นของ 350Z นะครับฝาท้ายมีการแกะขยับบ้างเล็กน้อยตอนทำสีนะครับแล้วก็ตัวแผงหลังเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เคปล่าแท้นะครับเป็นของแต่งตรงรุ่นแล้วก็กันชนหลังอย่างที่บอกเป็นวอลเทครอบคันแล้วท่อยเสียซิ่งจากญี่ปุ่นนะครับก็ออกของข้างเลยเป็นท่อซิ่งเต็มลำนะครับฝาท้ายเนี่ยไม่มีการชนไม่มีการตกแต่งรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับเดิมจากโรงงานฝาท้องฝาท้ายทุกอย่างครบมากระไรครบหมดนะครับรอยอาร์ตเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องเครื่องดีกว่าหลายๆคนคงอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างมีของแต่งอะไรบ้างไปเดี๋ยวเรามาดูในโซนของห้องเครื่องนะครับว่ารถคันนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโชคของรถคันนี้ก็เป็นโชคเทอินนะครับครบหมดแล้วก็เครื่องเป็นเครื่อง VQ35DE นะครับไม่ใช่ HR เป็น DE จะเป็นกองเดี่ยวมีเดินท่อเป็นไทเทเนียมกองเปลือยของ HKS เป็นทรงเห็ดนะครับแล้วก็มีการตกแต่งพวกท่อน้ำต่างๆนะครับก็ประมาณนี้โดยรวมแล้วก็มีออยล์เกียร์ทำให้เกียร์มันเย็นขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเลขตัวถังทุกอย่างอยู่ครบหมดรถคันนี้บอดี้สวยซอกต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวบอดี้ไม่มีการตกแต่งหรือเม็ดอาร์ตต่างๆเลยนะครับสบายใจได้ในเรื่องของตัวรถไม่เคยมีการชนหรือตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัดเสียงท่อให้ฟังในท้ายคลิปนะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับนิสสัน 350Z Ferrari Z33 นะครับเครื่อง DE คันนี้ราคา 1,190,000 บาทจัดไฟแนนซ์ประมาณ 900,000 ถึง 950,000 นะครับกับเลขไมล์ 71 กิโลแล้วก็ของแต่งให้เต็มลำไม่มีถอดเลยนะครับตามสภาพนี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับฟรีวารันตีคุณ1ปีหรือ 10,000 กิโลเครื่องเกียร์และส่วนควบ ECU ต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรี24ชั่วโมงโดยบริษัท GBS 24นะครับและเรายังดูแลเรื่องสีรอยรอบนะครับมีริ้วรอยจากการเก็บให้หมดบ่งบอกเราทำให้หมดนะครับสีเนี่ยเรามีก๊าซโคตติ้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องให้1รอบนะทำออกไปให้รถมือ2สวยเท่าเหมือนรถใหม่เท่าที่รถมือ2จะทำได้นะครับ
แล้วเรายังมีการการันตีตัวรถคันนี้นะครับว่ามีการชนหนักจนโครงสร้างเสียพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อและผิดกฎหมายทางเรานั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปและเรายังแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณอีก 200,000 บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อด่วนเลยนะฮะ0852504444ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444หรือ LINE Official ของ Showroom @300 Score กาลาดไลฟ์เมียด้านหน้าก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Channel YouTube ด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้พวกเราด้วยเราแอบอ่านทุกคอมเมนต์นะครับอยากจะให้กำลังใจเราแค่พิมพ์ Hashtag FC300 เป็นกำลังใจพวกเรานะครับสำหรับผมวันนี้แชมป์300ไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวดเลยนะครับรถของแต่งแบบนี้ราคาแบบนี้ไปคำนวณเอาดูแล้วกันว่าราคารถจะเหลือเท่าไหร่จองเลยครับ